ด้านหน้าของเวทีลำวงนะครับหากว่ารู้สึกสัมผัสได้ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเสียงของเครื่องเสียงของลุงอรุณนี้จะเบาๆแผ่วๆลงหรือเปล่าเครื่องเสียงไม่ได้เสียนะครับด้วยความตั้งใจเพราะว่าเราได้รับการขอความร่วมมือมาจากฝ่ายปกครองของตำบลหนองพงว่าเดี๋ยวหลังจาก 4 ทุ่มเนี่ยขอความร่วมมือให้นักทางเครื่องเสียงนักดนตรีนี่หลีเสียงลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในบริเวณโดยรอบที่เราสนุกสนานกันอยู่นี่มีหลายคนที่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุป่วยติดเตียงก็มีนะครับพอหลังซีทุ่มไปยังไงก็ขอความร่วมมือให้เราลดเสียงลงเราก็เลยลดเสียงทั้งหลายท่านอาจจะแปลกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับโดยความตั้งใจไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าให้ความร่วมมือแต่ว่าเพียงพอสำหรับที่พวกเราจะได้ร่วมสนุกด้วยกันในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะรอบต่อไปถึงคิวของรอบบัตรเหมานะครับขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาสนุกสนานในรายการของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันนะครับใบแรกมาจาก FC น้องน้ำจันดาลาจากสุดหล่อหนองปรงนะครับป๋าหนุ่มรอปศปี2 FC ของจันดาลานะครับอาจารย์สมโพธิ์มอจลเพชรบุรีนะครับ FC จันดาลาแล้วก็อาจารย์สงครามมอจลเพชรบุรี FC จันดาลาอีก1ใบนะครับเลขาเตี้ยไร่สะท้อนนะครับ FC คนขับรถจันดาลาผมสงสัยจริงไอ้น้องจันดารานี่ใครเป็นคนขับรถนะไอ้สายนะไอ้สายนะว่าแล้วไอ้หมอนี่มันร้าย FC นั่นเกินนั่นกว่านางลำไปซะอีกนะสายเนี่ยนะครับ FC ของคนขับรถจันดารานะ FC ของน้องๆเทศโสภาขึ้นมา1ใบนะครับพี่สำรวยบอกว่าเป็น FC ของเทศโสภาดาวรวมใจ FC น้องสมหญิงเทศโสภาอุดหนุนมาจำนวน3ใบด้วยกันขอบพระคุณครับFC น้องหมิวจันดารานะครับ3ใบจากคุณพ่อสนั่นบ้านหนองปรงทนายจันทูล FC น้องกิ๊ฟจันดาราจำนวน2ใบ
พี่จ๋าทองสุกระบุบทเพลงมาด้วยนะของแท้สาวบางโพแล้วก็แม่ห้างมหาเสน่ห์ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอบนี้จัดเป็นบทเพลงร่วมสมัย3เพลงที่พี่จ๋าทองสุกระบุขึ้นมาจัดเอาใจด้วยกันทั้ง3เพลงตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแรกสาวบางโพโกรธWe'll be right back.
สำหรับหนองคงฟู้ดแฟร์ของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้26แล้วก็27 2คืนต่อเนื่องนะครับเป็นหน้าที่ของกองเชียร์วงนาวาแบนกันบ้าง26อยู่กับน้องมูลนภาพรแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชร27พิเศษนะครับ3คณะ3เวทีอยู่กับจันดาราขวัญใจตันคงแล้วก็ดาวจรัสแสงนะครับส่วน2คืนท้ายหน้าที่ของรุ่งอรุณกลับเข้ามาประจำการอีก2คืนนะครับ28สิงหาคมอยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็ขวัญใจตันคงส่วนคืนสุดท้าย29สิงหาอยู่กับขวัญใจตันคงแล้วก็จันแก้วเมืองเพชรนะฮะในช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่เลยครับเทศกาลของการปิดทองฝังลูกนิมิตใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีงานปิดทองกระยาดกับประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญให้กับแฟนๆนักรำนะครับไปทั้งทำบุญกันรวมถึงตั้งหมุดตั้งเป้าหมายไปปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยกันนะครับก็อีกหนึ่งวัดที่วัดเพชรสุวรรณเขตของอำเภอบ้านแหลมของเรานะครับงานจะมีก็ตั้งแต่ช่วงวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภานะครับ68เทศกาลตรุษจีนปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคนะครับทุกค่ำคืนคณะนางรำสาวสวยคืนละ2คณะ2เวทีเป็นที่แน่นอนนะครับในส่วนของจะมีกองเชียร์ใดๆคณะนางรำใดๆมาให้ความสุขกับทุกท่านในงานปิดทองครั้งนี้กันบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันต่อไปนะครับในรอบนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนบัตรเหมามาก็คือท่านนายกสนธยาของอบต.หนองปรงนะครับเป็น FC ของน้องน้ำจันดาราจำนวน2ใบด้วยกันนะครับบอกว่ามาจากท่านนายกสนธยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองนะครับเหมาขึ้นมาเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้สนุกสนานด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับรายนำด้วยกันฮักเบาอีสานใต้กันเป็นบทเพลงแรกในรอบเหมาของท่านนายกสนธยาครับ